ชุมพรอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ปริศนาแต่มีหลายปมน่าสงสัยผู้เสียชีวิตเป็นเสียสวนทุเรียนแล้วเขาบอกมีที่เป็น10ไร่เลยนะคะแต่ขณะที่กำลังจะขับรถกลับเข้าบ้านอยู่ดีๆมีมือปืนอย่างน้อย2คนคุณผู้ชมมาประกบยิงโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพิสูจน์ศพของคุณทวัฒน์อายุ54ปีซึ่งคุณทวัฒน์เองเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านถูกยิงไม่ทราบขนาดนะคะอาวุธยิงที่หัวแล้วก็ที่บริเวณชายโครงอีก1นัดเจ้าหน้าที่เจอปลอกกระสุน4ปลอกเขาบอก2ปลอกเป็นอาวุธสงครามด้วยนะแล้วอีก2ปลอกเป็นอาวุธปืนขนาด .45 คุณผู้ชมเจอหัวกระสุนอาวุธสงครามอีก1หัวตอนนี้มีการเก็บพวกหลักฐานเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะและจากการตรวจสอบทางด้านของเสียทวัฒน์คนตายเนี่ยขับรถคันนี้เข้าบ้านคนเดียวหลังจากที่เพิ่งเดินทางไปงานเลี้ยงมาประเด็นคือชาวบ้านบอกมีหลายปมน่าสงสัยเพราะเห็นบอกว่าอาศัยจังหวะที่คนตายเนี่ยจอดรถแล้วลงไปเปิดประตูรั้วคุณผู้ชมยิงเลยค่ะโดยคนร้ายเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า2คนประเด็นคือตัวของคุณทวัฒน์เองวันนี้ที่ตำรวจไปสอบปากคำญาติๆมีหลายปม 1. เรื่องของธุรกิจ 2. มีเรื่องความแค้นในครอบครัวเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของคุณทวัฒน์เองเนี่ยไปมีเรื่องกับอีกตระกูลหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะแล้วก็มีการไปยิงฝั่งนู้นหลังจากนั้นก็เหมือนกับเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับปมนี้หรือเปล่ารวมไปถึงมีเรื่องของการขายที่แล้วอาจจะยังจ่ายเงินไม่ครบเป็นไปได้ไหมมีการตามมาฆ่าแล้วก็อาจจะทวงหนี้ไปเนื่องจากว่าพบว่ามีทองคำของคนตายเนี่ยหายไป20บาทดูนะฮะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก15บาทแล้วก็เลสข้อมือทองคำอีก5บาทหายไปจากศพแล้วที่สำคัญคือที่ศพของคุณทวัฒน์เนี่ยตำรวจก็ไปเจอปืนจุด22ติดตัวอยู่ด้วยอยู่ที่เอวด้านขวาของผู้ตายเท่ากับว่าทวัฒน์คือเขาอาจจะมีปมความขัดแย้งกับใครถึงต้องพกปืนเอาไว้ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยค่ะวันนี้สอบปากคำลูกสะใภ้คุณชนิดาภานะคะเขาก็ยอมรับว่ามีหลายเรื่องชู้สาวก็ยังไม่ตัดทิ้งนะเพราะเห็นบอกเสียทวัฒน์เองเนี่ยแกเป็นแบบใจปั้มอะค่ะก็มีรายได้จากเรื่องของสวนทุเรียนอะไรเนี่ยเยอะมีทั้งปมชู้สาวมีความแค้นส่วนบุคคลแล้วก็มีเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวเป็นความแค้นเขาบอก20ปีตั้งแต่รุ่นพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นการตามล้างแค้นกันหรือเปล่าก็เห็นแฟนบอกว่าเป็นเรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่ดินที่เราขายให้เขาอะค่ะใช่ตรงที่เขายาวแล้วก็เป็นที่ดินที่โรงเรียนน้ำชาที่เราไปผ่านที่เขาแล้วเป็นเรื่องอีกที่หนึ่งที่เราสันนิษฐานก็คือปมล้างแค้นเรื่องชู้สาวก็ไม่ทิ้งเรื่องชู้สาวก็ไม่ทิ้งพ่อของพ่อโดนยิงใช่แต่ว่าตาไข่คือพ่อเนี่ยคือคนที่เสียชีวิตใช่ไหมคะก็คือตามไปยิงคืนตามไปยิงคืนคนนั้นตายไหมไม่ตายไม่ตายเราก็มองประเด็นนั้นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมแล้วมันนานแล้วนะเรื่องนี้20ปีแล้วแล้ววันนี้เราได้คุยกับลูกชายของคุณทวัฒน์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับลูกชายบอกว่าได้ยินเสียงปืนในช่วงประมาณตีหนึ่งเสียงปืนดังสนั่นเลยแล้วตรงจุดเกิดเหตุลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ดูนะฮะตอนที่พ่อขับรถมาเนี่ยคือปรากฏว่าคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งหนึ่งใช้อาวุธสงครามอีกฝั่งหนึ่งใช้ปืนขนาดจุด45ถล่มยิงเข้าใส่จนกระทั่งพ่อเสียชีวิตอยู่บนรถซึ่งนันทพลลูกชายเนี่ยนะครับบอกตอนนั้นเอาจริงๆนะวิ่งออกมาดูไม่เห็นใครเลยหลังจากสิ้นเสียงปืนได้ยินแต่เสียงหมาเห่าไม่มีแม้แต่รถผ่านคือไม่รู้ว่านอกจาก2คนที่กราดยิงเข้าใส่พ่อแล้วเนี่ยมีคนอื่นอีกไหมปมเรื่องความขัดแย้งต่างๆอันนี้ยอมรับอย่างหนึ่งพ่อเป็นคนใจร้อนแล้วก็พกปืนตลอดเวลาเลยไม่มั่นใจว่าปมไหนที่มันจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้พ่อถูกลอบสังหารแบบนี้ได้ยินเสียงปืนแล้วก็วิ่งออกมาดูเห็นพ่อนอนเสียชีวิตหน้าบ้านตอนนั้นตอนที่ได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งออกมาดูนี่มีอะไรมีรถอะไรไหมไม่มีเลยครับฮะไม่มีครับไม่มีรถผ่านมีแต่หมาเห่าก่อนแป๊บแล้วทราบไหมคนร้ายมากี่คนยังไงไม่ทราบครับไม่เห็นครับไม่พ่อเป็นคนใจร้อนนะครับถึงก็แล้วทราบว่ามีทรัพย์สินเสียหายไปหมดหรือยังไง
ครับมีสร้อยคอกับสร้อยข้อมือไม่มีครับมีสร้อยคอสร้อยข้อมือครับหายไปครับเป็นทองนะครับครับหายไปน้ำหนักรวมเท่าไหร่20บาทครับน้ำหนักรวม20บาททำไมทำไมแล้วตอนนี้จะจัดงานยังไงกี่วันยังไงครับยังไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องถามญาติครับได้ยินเสียงปืนคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บพวกปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบก่อนนะคะว่ามันเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าเนื่องจากเห็นบอกเป็นพวกอาวุธสงครามอาจจะมีประวัติหรือไม่และเมื่อสักครู่นี้ขออภัยเถอะเมื่อกี้บอกว่ามีที่เป็น10ไร่ดิฉันหายไปตัวนึงเป็น100ไร่แล้วก็ขายทุเรียนได้ทีนึงเป็น10ล้านก็ยังมีหลายปมเรื่องธุรกิจด้วยนะคะ